สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนดูบอลและก็โม้ก่อนเกมครับนัดที่2ของไทยลีกสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเราจะเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามาสด้า FC ที่มีโค้ชอ้นโค้ชเก่าของเราไปทำทีมโค้ชเก่าของเรานี่ไปทำทีมยังทำด้วยระบบเดิมๆที่เคยใช้กับสมัยที่เตโก้ทำก็คือเขาจะคิดโจมตีด้วยลูกโด่งแล้วก็คือเหมือนจะพยายามตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วก็มันเป็นสไตล์ที่ผมดูแล้วมันเป็นบอลโบราณนะครับประกอบกับว่าตัวนครราชสีมาที่เพิ่งแพ้หนองบัวพิชยะมาเนี่ยไอ้2ประตูต่อ0ที่บ้านหนองบัวเนี่ยนะผมก็ดูว่าเขาคือหลังเขาเนี่ยโคตรช้าหลังของนครราชสีมาช้ามากแล้วก็มีช่องเยอะแยะที่จะจ่ายตามช่องถ้าเราใช้ความเร็วของศิวากรกับตัวเอกนิษฐ์ก็ทะลุทะลวงไปก็จบหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือแค่รอให้บินวิ่งทะลุตามช่องแล้วศิวากรหรือว่าตัวเอกนิษฐ์จะตักบอลชิดบอลข้ามหัวกองหลังไปก็เล่นเข้าทำประตูได้ง่ายครับส่วนกองหน้าของนครราชสีมาตอนนี้ที่เป็นชาวต่างชาติผมบอกได้เลยครับว่าเขายังเล่นไม่เข้าระบบแล้วก็ไม่เข้าใจกับผู้เล่นไทยเท่าไหร่โดยเฉพาะกองกลางที่จะเป็นตัวทำเกมนั่นก็ไม่สามารถเก็บหรือว่าครองบอลอะไรได้ซึ่งนาทีนี้สำหรับผมเนี่ยนครราชสีมาถ้าเราไม่ชนะนี่ไม่รู้จะพูดว่าไงเลยนะครับย้อนกลับมาในเกมที่เราเปิดบ้านเจอสมุทรปราการและเสมอในบ้านซึ่งเกมนั้นเนี่ยผมนั่งดูตลอดเกมนี่เอาที่ผลสกอร์ออกมา 2-2 ก่อนว่าผมพอใจไหมพอใจครับที่ไม่แพ้แต่ถ้าถามผมว่าถ้าจะมีอะไรจะต้องแก้ไขผมขอเพิ่มก็คือความแข็งแกร่งกับความเร็วครับผมบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราชนะได้ก็คือเล่นเร็วกว่าและก็แข็งแกร่งกว่ากีฬาทุกชนิดมี2แบบครับซึ่งวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือนักเตะของสมุทรปราการเนี่ยที่มีโค้ชญี่ปุ่นนั้นวิ่งอยู่ตลอด90นาทีแล้ววิ่งเป็นระบบเติมช่วยดันช่วยสอดมันเล่นกันเนี้ยบมากขณะที่ของเราเนี่ยเราจะเล่นแล้วก็ค่อยๆผ่อนแล้วก็ดึงจังหวะสั้นจังหวะยาวมีช้ามีเร็วอันนั้นเป็นเรื่องดีนะที่ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เซฟนักเตะแล้วก็ไม่ให้นักเตะบาดเจ็บมากซึ่งเป็นอะไรที่ดีครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพิ่มเติมคือผมเน้นแล้วเน้นอีกนะครับที่จะเพิ่มเติมก็คือสปีดบอลในการจ่ายบอลระหว่างเท้าสู่เท้าของนักเตะเราเนี่ยให้มันเร็วและแรงขึ้นที่ไอในภาษาที่บอลเจลีกมันเรียกเขาเรียกว่าจ่ายยัดเข้าไปให้เพื่อนนะครับซึ่งถ้าเราเพิ่มตรงนี้มันก็จะเข้าไปสู่ในระดับที่ระดับเอเชียของแท้เพราะในระดับเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายลูกนิ่มๆจับง่ายๆกันนะครับเขาจ่ายเร็วและแรงถึงว่านักเตะเขาจะวิ่งกันไม่เร็วเคลื่อนที่กันไม่เร็วแต่ว่าบอลจากเท้าสู่เท้าเขายังเร็วอยู่ครับตอนนี้ถ้าเราเพิ่มมิตินี้เข้าไปนี่ผมยังเชื่อว่าเราน่าจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของบอลในไทยลีกผมลองปรึกษากับทีมงานแล้วก็สโมสรดูนะครับว่าจะแก้ไขตรงจุดนี้ได้ไหมที่จะเพิ่มสปีดบอลในการจ่ายนาทีนี้เด็กคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วอ่ะดีอยู่แล้วแต่ผมอยากให้เพิ่มเข้าอีกถ้าเราเพิ่มเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยคลาสเราหรือวิธีการเล่นเราและสปีดบอลที่เท้าสุดเท้าเราก็จะเหนือไปอีกระดับหนึ่งเหนือกว่าในไทยลีกละเพราะตอนนี้เราก็เล่นได้ระดับเดียวกับพวกเขาอะครับคือตอนเกมรับเนี่ยเราไม่ต้องใช้เท้าสู่เท้าเลยครับขอเป็นเกมรุกตอนที่เราดึงจังหวะจ่ายบอลถ่ายไปมาไอ้ตรงเนี้ยจ่ายช้าได้ไม่มีปัญหาแต่พอถึงเกมรุกที่จะต้องจ่ายกันเนี่ยนะครับเข้าในเขตแดนเส้น30หลาที่อยู่ในฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยขอให้เร็วขึ้นเลยครับเร็วขึ้นจ่ายเร็วขึ้นเคลื่อนที่กันพร้อมๆกันเพราะถ้าเกิดเคลื่อนที่คนเดียวเป้าหมายมันมีเห็นชัดเนี่ยเขาก็คิดว่าเราจะจ่ายที่บิลแต่อย่าลืมนะครับทั้งศิวกรและเอกนิษฐ์สองคนมีความเร็วมากทดสอบดูเลยครับกับโคราชเนี่ยถ้าไม่ชนะผมไม่รู้จะเอาอะไรพูดละสิงห์เชียงรายไฟติ้งนักเตะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูสิ่งสำคัญที่สุดต้องชนะเล่นในบ้านนะครับต้องชนะอย่าให้สมาธิหลุด2ลูกที่เราเสียกับสมุทรปราการเนี่ยผมบอกได้คำเดียวครับสมาธิหลุดการเข้าบอลการแทนพื้นที่กันโดยเฉพาะตัวอย่าลืมนะครับเราเสีย2ลูกจากหลุดมาจากอืม
กลางรับด้านขวาทั้ง2ลูกแล้วยิงไปป่านเสานั้นซึ่งตัวนั้นเนี่ยต้องแก้ไขเพราะนี่คือสมาธิที่หลุดนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับสิงห์เชียงรายไฟติ้งเพื่อนๆครับใครไปดูที่สนามได้ไปดูนะครับ 25% เข้าได้โชว์ว่าฉีดวัคซีนแล้วเข้าไปด้วยส่วนใครมีบัตรตั๋วปีนี่ก็มีที่จอดรถมีอะไรให้แล้วก็ลองปรึกษาสโมสรดูส่วนใครไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เอาใบที่ไปตรวจจากโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบางที่ก็คิด 1,500 บางที่ก็คิด 2,000 แล้วแต่เอกชนไม่เหมือนกันครับแต่ละที่ส่วนโรงพยาบาลไทยนี่ผมยังไม่ได้เช็คว่าราคาเท่าไหร่ก็ลองไปเช็คดูกันเอาว่าเป็นยังไงส่วนคลินิกไม่มีใครตรวจให้เพื่อนๆหรอกครับบายนัดเนี้ยผมมั่นใจผมมาหามประธานเป็นประกันเหมือนเดิมไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงละโย่นัดที่แล้วผมเจอใบเหลืองจากเมียเมียไม่อยากให้ไปเมียกลัวโควิดกุมใจBye.